ไม่รู้รอยสวัสดีครับพบกับลุยไม่รู้โรยสูงวัยดีๆนะครับรายการที่เชื่อมั่นในพลังของผู้สูงวัยนะครับแล้วก็เชื่อว่าหัวใจนั้นไม่มีวันชรานะครับวันนี้เช่นเคยนะครับมาพร้อมกับ2คอลัมน์ดีๆนะครับมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันครับสูงวัยไทยแลนด์ในวันนี้นะครับพบกับพ่อค้าโรตีวัยเก่าที่ขายโรตีมานานกว่า50ปีจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วเมืองพัทลุงนะครับที่จะมาพร้อมกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คือรถกระบะคู่ชีพที่มีอายุเกือบ90ปีพร้อมกับโรตีที่มีรสชาติอันสุดแสนจะอมตะหาชิมที่ไหนไม่ได้นะครับอะไรคือจุดแข็งอะไรคือจุดขายที่ทำให้โรตีเจ้าเก่าของลุงตุ้โรตีสามารถครองใจลูกค้ามาได้จนถึงปัจจุบันนี้ช่วงห้องเรียนสูงวัยในวันนี้กับวิชาการแปรรูปผลไม้ในฤดูกาลนี้อย่างมะยงชิดที่จะนำมาทำเป็นแยมและมะยงชิดแผ่นนะครับเนื้อนุ่มอร่อยถูกปากทำง่ายแสนง่ายวัตถุดิบที่ใช้ก็มีไม่กี่อย่างนะครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในลุยไม่รู้โรยวันนี้ครับที่นี่คืออำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับถ้าจะจัดอันดับของดีของเด่นของดังแห่งเมืองพัทลุงแล้วแล้วก็ร้านขายโรตีที่ขายมานานกว่า50ปีร้านนี้ก็น่าจะติดอันดับต้นๆอย่างแน่นอนนะครับร้านโรตีระดับตำนานแห่งเมืองพัทลุงร้านนี้มีชื่อว่าตุ๊โรตีเจ้าเก่ารสชาติอมตะและคุณลุงท่านนี้แหละครับคือคุณลุงตุ้เจ้าของแบรนด์ตุ้โรตีเจ้าเก่าย้อนยุครสอมตะที่คนทั่วเมืองพัทลุงรู้จักกันเป็นอย่างดีมานานถึง50ปีแล้วนะครับลูกค้าบางคนกินโรตีของลุงตุ้มาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ก็เข้าสู่วัยเกษียณอายุไปแล้วนะครับเพราะนอกจากรสชาติจะอร่อยแบบดั้งเดิมแล้วลีลาการขายโรตีของลุงตุ้ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์อย่างไม่เปลี่ยนแปลงทั้งลีลาการฟาดแป้งการเทไข่การทอดจนลูกค้าทั่วเมืองพัทลุงต่างติดอกติดใจปีนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วครับลุงตุ้รวมหมดแล้วก็ตั้งแต่2510ลูกโอ้โหตั้งแต่2510นะแต่ว่าที่ขึ้นรถก็เหมือน2520แต่ว่าเมื่อก่อนใช้รถเข็นเลยลูกถ้าขายโรตีอย่างนี้ก็นี่50ปี50ถ้ามามีพร้อมรถเข็นนี้ก็40ปีแล้วใช่ครับเคล็ดลับอะไรบ้างทำให้ขายโรตีได้นานขนาดนี้อร่อยขนาดนี้เคล็ดลับรสชาติเป็นยังไงรสชาตินี่คือเราต้องปรุงให้ได้สูตรของมันแล้วก็ทีนี้อาศัยว่าทำเนี่ยระบบไฟอะไรตั้งนิดคือการต้องให้รู้หมดถ้าไฟแรงเกินโรตีมันก็ข้างนอกจะไหม้สีดำอันนี้ลูกผิดกันแล้วรสชาติอะไรที่ทำให้ลูกค้าติดใจก็เนี่ยนมน้ำตาลคนชอบหวานไม่หวานคือเขาจะถามเขาถ้าคนไหนชอบหวานเราก็เพิ่มให้เขาพอใจหากคนบางคนไม่หวานนะลุงโรตีลุงตู้นี่มีกี่รสมีกี่รสครับมี3 3รสโรตีใส่ไข่โรตีไข่กล้วยและโรตีกรอบไม่ใส่ไข่อ๋ออันนี้ก็คือแบบดั้งเดิมดั้งเดิมมี3รสเท่านั้นไม่มีเยอะไปกว่านี้ลุงไม่เอาให้เยอะไม่เอาโบราณดีกว่าคือเราอยู่ได้นานให้บางคนนี่มีนู่นนี่ยกสมุดแต่ปั๊บเดียวคืออาอยู่เดียวเขาก็เงียบแล้วครับอ๋อนั่นเขาแต่เราไม่ว่าของเขานะของเขานั่นเป็นแบบแฟชั่นใช่ของเรานี่แบบว่าแบบนั่นเลยอมตะนะใช่นั่งเดิมรสอมตะครับของลุงตู้รสอมตะนี่จะกินแล้วก็ไม่ลืมด้วยลูกกินไปแล้วจะนึกพอนึกถึงโรตีคุณจะต้องนึกถึงลุงตู้คิดถึงลุงตู้เอ้าล่ะแม่เสียงนะแล้วแม่ไอ้ฟาดแรงๆนี่มันทำให้รสชาติมันดียังไงเนี่ยคือฟาดแรงๆนี่หนึ่งเราสะใจและการลีลาคนที่มารอดูนี่ก็จะชอบเนี่ยเคล็ดลับของลุงตุ๊ครับเขาลุงตุ๊พูดได้ว่าโรตีที่ฟัดค่อยๆมันจะจืดแน่เนาะต้องฟัดให้แรงฟัดแรงๆนะอ
โอ้ลีลายกเมื่อก่อนลูกแต่นี่มันอย่างว่าไม่ใช่ว่าแล้วไม่เห็นเวลายกไข่เทต้องเทสูงๆเลยครับใช่นะต้องให้สูงนี่คือโรตีมันอร่อยตอนยกสูงๆอ๋อแล้วแม่ลีถามอันนี้ลีลาเฉพาะตัวเนาะเฉพาะตัวลูกครับก่อนลีลามากกว่านี้ลาเมื่อก่อนลีลาเยอะกว่านี้โอ้ยเนี่ยถามเหรอโอ้ยถามนะเอ้ยนะมันต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่แต่พวกนี้เล็กๆกับลูกๆนี่ที่เวลาจะตบแป้งที่ต้องพัวดังๆเลยแหละนะมันสะใจมันสะใจใช่ไหมโรตีนี่ต้องพัดแรงๆจะอร่อยเพราะโรตีอร่อยเวลาพัดถ้าพัดค่อยๆนี่ยืดแม่ดูแล้วเพลินเนาะเฮ้ยไอ้นี่จ้านี่ลูกทำไมนุ่มๆเร็วกว่านี้เหรอโอ้ยหายสมัยก่อนท่าเป็นไงอ่ะมันลีลาหลายอย่างลูกเต้นไปด้วยหรือเปล่าครับมีการเต้นด้วยเต้นแบบนี้ยายที่กินโรตีของลุงตู้มานานหรือยังตั้งแต่อยู่ประถมป.1แต่ในปี56ปีนี่ก็เองกินมา49ปีอร่อยค่ะโอ้ยท่านเสียงดังด้วยเสียงดังเอกลักษณ์ได้ยินเสียงทั่วลุงตู้มาก็ตะโกนก่อนมาแล้วแล้วก็วิธีการทำแตกประหลาดแล้วก็อร่อยด้วยของท่านอร่อยตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะนะตั้งแต่เราเล็กๆจำความได้เนี่ยคือเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกที่เริ่มตรงนี้ที่มีการขับรถตะเวนขายคือเป็นสัญลักษณ์นะเจ็ดลักมันมัดคอร์ดในรถคันนี้แหละรถคันนี้นี่กี่ปีแล้วครับลุงก็นี่ปี90แล้วตอนนี้ลูกแต่อยู่กับลุง55ปีอ๋อคือถ้ารถอายุรถจริงๆนี่90ปี90แล้วแต่มาอยู่กับลุงนี่50ปี50กว่าแล้วครับนี่ยี่ห้ออะไรนี่ยี่ห้อดัตสันพันรุ่นแรกดัตสันครับเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วเนาะไม่มีแล้วไม่มีแล้วลูกครับครับมันเป็นรถโบราณแล้วคือสมัยก่อนนี่ดัตสันนี่มันเป็นรถแบบรถกระบะรุ่นแรกนี่แหละครับคือรถคันนี้ถ้าเป็นรถกระบะคือคันนี้รุ่นนี้เป็นคันแรกครับเพราะมันจะ90แล้วที่ออกมารุ่นแรกเลยเนี่ยคันนี้ฮะแล้วที่ลุงก็ไปเปลี่ยนก็มาปรับอะไรบ้างมาปรับมาปรับเนี่ยมาปรับตรงนี้เป็นที่ทำโรตีโรตีเนี่ยที่ปิดเปิดอะไรนี่พ่อตาทำให้หมดอ๋อพ่อตาคนที่ให้รถนี่แหละแต่ว่าตอนนี้แกเสียไปแล้วแกเสียไปเขามาปรับให้เป็นที่ทำโรตีเนี่ยแกทำให้หมดครับแล้วนี่มันยังใช้งานได้ดีไหมเรียบร้อยเลยครับเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ต้องเปิดข้างในแล้วเนาะข้างในแล้วเนี่ยเก่าแม่เนี่ยเบรกอะไรก็อ๋อนี่ในตัวรถก็ยังเหมือนเดิมเหมือนสิครับครับนี่ของเดิมหมดพวงมาลัยที่เดิมเดิมหมดพวงมาลัยเดิมอ๋ออ้าวยังสตาร์ทได้อยู่เนาะอ๋อต้องมีจังหวะนะครับไม่งั้นสตาร์ทไม่ติดเก่าหมดดังหมดได้หมดไหมดังแต่ยังดังอยู่แม่ทุกวันพระอ๋อดีลุงในวันทุกวันพระลุงตู้ต้องเอาพวงมาลัยมาไหว้ไหว้ทุกวันพระเหรอทำไมอ่ะคือแม้ว่าลุงนับถือด้วยฐานะเก่งของแกนำโชคนำลาภมาให้ลุงจนกระทั่งบัดนี้ลุงว่าแต่ถ้ามาถึงจุดนี้ได้มีชื่อเสียงเขาเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกไอ้ตุ๊กของป้ายลุงดูสมัยที่วัยรุ่นหนุ่มๆฮะฮะอ๋อนี่ยังมีเครื่องยนต์นี่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยเหมือนเดิมหมดเนี่ยครับเนี่ยแต่ก็ของเดิมลุงบีบดูที่ครับนี่ของเก่าเลยนะของดั้งเดิมเลยข้างหน้ารถกระจังหน้ารถอะไรพวกนี้เหมือนเดิมหมดเลยเนาะเหมือนเดิมหมดไฟเฟยเป็นไฟกรมก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดของเดิมหมดนี่แล้วลุงตู้ทำไมไม่ไปทำสีทำอะไรให้คือผมอยากให้มันคงอ๋อเราอยากจะให้มันเป็นแบบดั้งเดิมดั้งเดิมที่พ่อตาให้มาวันที่หากินน่ะลูกคือลุงมันภูมิใจมาเหมือน
รสก็ดั้งเดิมรสชาติโรตีนี่ก็ดั้งเดิมดั้งเดิมข้างรถก็จะเห็นนะครับติดโรตีซาลาเปาอร่อยถูกหลักอนามัยรสชาติอมตะแล้วมันมีซาลาเปาด้วยสมัยก่อนขายซาลาเปาแล้วเนี่ยซาลาเปาเมื่อก่อนมีซาลาเปาบอกลูกกันนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายแล้วเนี่ยซาลาเปาอยู่ในตู้นี้เต็มหมดนึ่งซาลาเปาแสดงสมัยก่อนเนี่ยจะขายโรตีก็ขายซาลาเปาด้วยเริ่มต้นนะคือมันแบบนี้ตอนจะขึ้นรถเนี่ยลูกถ้ามันอย่างเดียวมันไม่คุ้มก็เราสองอย่างถ้าเรามีโรตีด้วยซาลาเปาด้วยวันหนึ่งยอดเรามันดีขึ้นนี่นี่นี่ตรงนี้เขียนโรตีสละเปานะเจ้าเปาดูขายแบบโบราณแบบโบราณภาษาโบราณนะตรงนี้ก็มีตุโรตีรสอมตะเจ้าเก่าใช่แล้วอย่างรถคันนี้เนี่ยนี่เรียกว่ารถคู่บุญเลยนะคู่บุญเลยนะให้โชคให้ลาบลูกแล้วขายของมันดีเลยและไม่เคยเที่ยวสร้างปัญหาลุงนะเที่ยวยางแตกที่ไม่น้ำมันหมดหรือเครื่องเสียต้องมาถึงบ้านที่ผมพูดอะไรไม่มีแบบไปเสียกลางทางไม่เอาเนี่ยมันบุญสมัยก่อนนะลุงไปขายควนกันหนุนอะไรกลับมาเพราะว่าสามสี่ทุ่มกลับมาถึงบ้านบางทีล้อหลุดมาถึงหน้าบ้านนี่เป็นเรื่องจริงนะผมรักมากแทนที่จะไปหลุดอยู่กลางทางนี่มาหลุดถึงหน้าบ้านต้องมาถึงบ้านก่อนแต่ไม่เคยไปเสียข้างนอกไม่เสียไม่เคยสร้างปัญหาหรือว่าอย่างน้อยถ้าน้ำมันหมดหรือไปไงนะไปจะไปหมดที่มีปั๊มมันอะไรอย่างนั้นเนี่ยขนาดนั้นเลยเนาะไม่มีใครจะรู้ถ้ากับตัวเรารู้เองผู้เอาเงินล้านมาตอนนี้นะคือนี่พูดลูกไม่ใช่วัยมาทำแท้งเอาเงินล้านมาถึงบอกลุงตุ๊กผมมีก็โรตีนี่เบียร์พ่อไม้เบียร์คุณล้านคุณอย่ามาพูดกับผมไม่ขายผมไม่ขายแล้วมีคนไม่มีมีคนมาเคยเสนอคนมาเสนอแต่ว่าคนนี้ที่บริษัทกันเฮียเปลี่ยนรถใหม่ผมไม่เอาคือจะมาซื้อคือมาขอซื้อหาทางบริษัทก็อยากได้แต่ผมบอกไม่ขายเพราะมันเป็นรุ่นแบบรุ่นแรกเพื่อนคือรถกระบะนี้นะรถโรตีคันนี้ถ้าเป็นรถกระบะคือรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกจะขอให้คุณเปลี่ยนรถใหม่ให้เปลี่ยนเป็นรถกระบะใหม่แต่เขาจะเอาคันนี้มาแลกกันเขาให้มาแลกกันไม่เอาลูกตู้ไม่เอาผมไม่เอาลูกเพราะผมผูกพันรู้แหละค่ามันไม่ถึงแต่มันอยู่ที่ใจผมหนึ่งพ่อตายของขวัญให้หากินลมมีโชคมีลาบตอนนี้คือเราพูดนะที่ลุงได้ทำได้สร้างนี่แค่เหมือนพูดกับลูกกันเนี่ยน้อยของเพื่อนแต่มากของผมนะผมมีคือมันพูดอย่างเงี้ยผูกพันกันตั้งแต่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างนั้นเลยนะสักลำบากกันลูกนี่ผมสั่งลูกไว้แล้วนะถ้าผมเกิดตายไปลูกทำที่เก็บให้เขาถ้าลูกไม่ขายลูกทำที่เก็บให้เขาย้ายตากแดดตากฝนโอ้ดูแลเลยนะครับดูแลเนาะเป็นอนุสรณ์เป็นสัญญาเอกลักษณ์สัญลักษณ์เลยเนาะนี่แสดงว่าเวลาลุงตุ้พูดถึงรถคันนี้นี่มันไม่ใช่แค่รถเนาะมันเหมือนแบบเรานึกรู้สึกถึงบุญคุณที่ช่วยทำให้เขาช่วยให้เราทำมาด้วยกาดไหวออกจากบ้านไปเขานั่นวันพระเนี่ยลุงไปไหว้หน้ารถแผ่นพวงมาลัยพระที่รถโรตีนู่นลูกปฏิบัติมาตั้งแต่นู่นโอ้นี่เป็นเครื่องทำมาหากินเราต้องนับถือใช่ลุงตุ้ขายโรตีมานานกว่า50ปีแล้วนะครับจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างมั่นคงซื้อตึกแถวในตลาดเป็นบ้านของตนเองและวางแผนชีวิตให้กับลูกๆหลานๆทุกคนนะครับแต่ถึงกระนั้นลุงตุ๊ก็ยังคงขยันขันแข็งตื่นตั้งแต่เช้ามืดมาช่วยลูกชายขายโรตีเป็นประจำแทบจะไม่มีวันหยุดทำไมต้องแบบห
ายที่หน้าละรถไม่พอนี่ทำไมต้องออกไปเดินให้ลูกค้าด้วยบางทีพวกแม่ค้านี่นะคือเขาจะมาซื้อบางทีก็ไม่มีเวลาแต่พอเราไปบริการเขาเขาก็ได้กินได้ซื้อหนุนเดี๋ยวนี้ยกยกกิจการให้ลูกชายแล้วครับให้ลูกชายคนนี้ให้ลูกชายเป็นคนดูแลลูกอันนี้ลูกคนที่เท่าไหร่ครับคนที่2คนที่2หลวงปู่มีลูก4คนคือผู้ชายคนเดียวครับแล้วก็ให้เขาเขาก็เลยเป็นคนสืบทอดสืบทอดสืบทอดสูตรสืบทอดฝีมือเนาะเนี่ยขายประมาณนะแกประมาณ10ปีนะนี่ยกมาให้10ปีแล้วถามว่า60ปั๊บถ้าลูกมารับช่วงนี้ลูกย้ายเขาโอนไปเลยอ๋อถ้าแกได้สืบทอดต่อไปครับครับพอเราตอนที่จะให้ลูกต้องตอนที่เรายังสมบูรณ์ยังสุขภาพยังดียังแข็งแรงได้แนะนำได้สอนการค้าขายยังไงการพูดการตาการทำยังไงครับต้องให้แกรับรู้อ๋อคือให้ต้องให้ตอนที่เรายังสามารถที่จะดูช่วยเขาดูแลได้ใช่ครับแต่ไปให้ตอนหมดแรงเลยนี่ไม่ได้หมดแรงแล้วไปไหนไม่รอดให้ไม่มีความหมายแต่ว่าในสิ่งที่แกถนัดคือค้าขายนี่คือแกจะรักในด้านทางค้าขายแกจะสนับสนุนแต่ต้องดูในสิ่งที่ว่าของแต่ละคนจะไปในด้านไหนด้วยไม่ใช่จะให้ทุกคนจะมาทำในจุดที่ว่านั้นไม่ได้บางเวลาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนทำงานในนู้นในนี้รักในอาชีพอย่างนู้นไปนั้นไปได้ดีกว่าก็แกก็สนับสนุนอีกด้านครับนี่ชื่อเสียงแกนี่ทำให้เราค้าขายรุ่นของเมียวนี่ค้าขายง่ายเลยป่ะครับใช่ครับง่ายมากครับผมคือวันออกมาคือขายได้แน่นอนคือเราไม่ต้องมาเรียกลูกค้าแค่รถมาจอดบางทีลูกค้าก็มารออยู่แล้วครับมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะพ่อแกตั้งมาแล้วลุงตู้ล่ะมีหลักการทำงานยังไงเผื่อไปบอกให้คนอื่นเขารู้บ้างไงว่าทำยังไงทำงานให้มันมีความสุขได้คือเราจะต้องเพลินกับมันแต่ลูกต้องขยันจริงต้องเก็บนะลูกแนะนำก็เยอะแล้วต้องขยันต้องเพลินนะต้องเก็บออมค่ะแต่ถ้าว่าคุณบางทีคุณไม่ท้อแต่ถ้าว่าคุณมาเก็บพอขายดีมีเงินหน่อยพอคุณหยุดมั่งเที่ยวแบบว่าพอมีเงินพอหมดแล้วมาทำใหม่รับรองคุณก็จะไม่มีลูกอ๋อแสดงว่าต้องมันขยันด้วยเก็บออมด้วยทำงานสม่ำเสมอด้วยใช่นะอย่าพุ่งเฟื่อยวันนี้พอไม่ดีถึงเอาคุณหยุดแล้วอ๋ออันนี้ลุงมันคุณลองมาย้ายดีทุกวันตามที่เราต้องการมันไม่ได้ลูกค้ากายอยากกินนี่ไม่มีใครจะดีทุกวันแต่ถ้าวันนี้ไม่ดีต้องพรุ่งนี้ก็เอาใหม่พรุ่งนี้เอาใหม่วงห้องเรียนสูงวัยในวันนี้นะครับเรายังคงอยู่ที่งานมหกรรม62พรรษาเจ้าฟ้ากุมารีนะครับในงานนี้นะครับมีการนำความรู้ทางด้านการเกษตรมาสอนให้กับผู้สนใจมากมายทีเดียวนะครับรวมถึงการสอนวิธีการแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรด้วยนะครับวิชาที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือการนำมะยงชิดมาแปรรูปเป็นแยมนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างจะอร่อยสักแค่ไหนไปติดตามชมกันครับห้องเรียนสูงวัยในวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กันที่งานมหกรรม62พรรษาเจ้าฟ้ากุมารีซึ่งภายในงานนอกจากจะมีร้านค้าจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายแล้วนะครับยังมีวิทยากรมามอบความรู้ให้กับผู้ที่สนใจโดยเฉพาะการนำผลผลิตจากสวนของตัวเองมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้และพิเศษสุดๆครับกับวิชาที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้กับการแปรรูปมะยงชิดนำมาทำเป็นแยมและผู้ที่จะมาสอนเราในวันนี้ก็คืออาจารย์สาลี่โพขำท่านนี้แหละครับคือจริงๆแล้วเนาะในหมู่บ้านของเราในท้องถิ่นของเราอ่ะมันปลูกมะยงชิดกันเยอะเสร็จแล้วอ่ะคือในความรู้สึกของตัวเองเป็นคนที่แบบเกิดความเสียดายนะเวลาเห็นเขาคัดเวลาส่งออกหรืออะไรที่เขาคัดทิ้งเขาคือเขาทิ้งเลยอ่ะแบบไม่ได้ทำอะไรมันก็เลยไปเห็นว่าเราน่าจะสร้าง
มูลค่าเพิ่มของมะยงชิดเนาะให้มันแปรรูปมาเป็นเงินเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้มันได้เพิ่มมูลค่าที่มันถูกทิ้งไปโดยไม่ได้อะไรอ่ะตอนนี้เสร็จแล้วก็พอเราเขาเรียกอะไรคิดเองนะไม่มีใครสอนคือแบบเราคิดเองทำเองว่าทำแยมเวลาเราไปซื้อท้องตลาดเรายังซื้อมากินได้เป็นพวกส้มพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลองมาคิดค้นไงว่าเออเราน่าจะทำได้นะสำหรับขั้นตอนการทำนะครับเริ่มจากเตรียมเนื้อมะยงชิดด้วยการปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆล้างทำความสะอาดจากนั้นก็นำไปปั่นละเอียดซึ่งการปั่นนั้นอาจารย์สาลี่แนะนำว่าไม่ต้องเติมน้ำนะครับเพราะจะทำให้เนื้อมะยงชิดที่ปั่นนั้นเหลวจนเกินไปเวลากวนจะต้องใช้ปริมาณน้ำตาลที่เยอะและใช้เวลานานครับหลังจากที่ปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เติมน้ำมะนาวลงไปก่อนที่จะนำไปกวนครับสมัยโบราณเราเห็นว่าผู้เฒ่าผู้แก่หรือปู่ย่าตายายเขาสอนไว้ว่าเวลาเรากวนกายศาสตร์อ่ะเขาจะมะนาวใส่ลงไปแต่มะนาวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าที่เราจะใส่ลงไปช่วยอย่างอะไรนะคือช่วยให้เนื้อของมะยงชิดอ่ะมันใสเงาคือเราไม่ได้เอาแบบอะไรมาเติมแต่งเขาเลยอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็มาถึงขั้นตอนการกวนครับนำเนื้อมะยงชิดที่ปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับลงกวนในภาชนะที่เตรียมไว้ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องคอยคนตลอดเวลานะครับเพื่อไม่ให้มะยงชิดไหม้ติดก้นภาชนะหลังจากนั้นกวนจนน้ำมะยงชิดเริ่มแห้งก็เติมน้ำตาลทรายกวนต่อจนเนื้อแยมเริ่มเหนียวหลังจากนั้นก็เติมเกลืออีกเล็กน้อยเกลือนี่ขึ้นอยู่กับเราว่าถ้าคนที่ชอบความหวานหรือหวานอมเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่เกลือแต่ถ้าคนชอบในรสชาติของ3รสก็ตัดเกลือลงไประยะเวลาในการกวนอาจารย์สาลี่แนะนำว่าหากเรากวนประมาณ30นาทีอายุการเก็บรักษาจะน้อยนะครับจะอยู่ได้ประมาณ20วันแต่ถ้าหากว่าต้องการยืดอายุการเก็บรักษาให้เรามีแยมไว้ทานได้นานๆก็ควรจะกวนที่ระยะเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับซึ่งจะเก็บได้นานเป็นปีเลยทีเดียวหลังจบวิชาเรียนในวันนี้อย่าลืมลองนำสูตรการทำแยมมะยงชิดแบบไร้เจลาตินของอาจารย์สาลี่ไปลองทำกันดูนะครับวันนี้ลุยไม่รู้โรยหมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามข่าวสารต่างๆของลุยไม่รู้โรยได้ทาง Facebook ลุยไม่รู้โรยนะครับอย่าลืมนะครับไทย PBS เชื่อมั่นในพลังของผู้สูงวัยและหัวใจนั้นก็ไม่มีวันชรานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ